วัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือภาพของตระกูลเฮจิฮอนจินนะครับซึ่งเป็นตระกูลที่สู้รบกับอีกตระกูลหนึ่งนะครับแต่เกิดตระกูลเฮจิฮอนจินพ่ายแพ้นะครับก็เลยอพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับเพื่อหลบภัยนะครับแล้วก็ในที่สุดท่านก็มาสร้างโรงแรมเฮจิฮอนจินแห่งนี้นะครับนี่คือนักรบซามูไรนะครับในตระกูลของท่านเป็นซามูไรชุดนักรบซามูไรในตระกูลเฮจิฮอนจินนะครับครับนี่คือชุดนักรบซามูไรในตระกูลเฮจิฮอนจินซึ่งเป็นตระกูลที่พ่ายแพ้ในการทำสงครามกับซามูไรอีกตระกูลหนึ่งนะครับจึงอพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับมาดูชุดซามูไรใกล้ๆนะครับใกล้ๆ